เอาแล้วหนุ่มกรรชัยท้าทีมบอสกันมินแซมเรื่องนี้กรรชัยท้าเรื่องนี้วันที่11ตุลาคม67บอยปกรณ์ออกรายการโหนกระแสชี้แจงในมุมของตนที่เป็นแค่พรีเซนเตอร์สินค้าเท่านั้นพร้อมประกาศยุติบทบาทเป็นพรีเซนเตอร์ดิไอคอนทันทีทั้งนี้หนุ่มกรรชัยได้เผยกลางรายการว่าผมต้องขอโทษคุณผู้ชมนิดนึงนะครับผมขอพูดแบบนี้แล้วกันจะว่าผมก็ไม่เป็นไรจะด่าผมก็ไม่เป็นไรผมชื่นชมเขาอย่างหนึ่งนะบอยเขากล้าที่จะมานั่งตรงนี้แล้วผมพร้อมที่จะให้อีกฝ่ายได้ถามได้คุยกับเขาตรงๆผมไม่ได้อุ้มบอยถ้าผมอุ้มบอยผมคงไม่ให้น้องคนนี้มาต่อแบบนี้แน่และบอยกล้าจะมานั่งตรงนี้โดยที่ผมก็บอกแล้วว่าบอยเจ็บนะเพราะมีผู้เสียหายเขาพร้อมจะมาผมถามสั้นๆเลยคุณแซมครับกันครับมินครับพร้อมเจอหน้ากับผู้เสียหายไหมครับบอสพรครับบอสเอกครับพร้อมที่จะเป็นเหมือนบอยปกรณ์พร้อมที่จะเจอหน้าผู้เสียหายแบบนี้ไหมครับผิดถูกว่ากันไปผู้เสียหายเขาอยากคุยด้วยคุณพร้อมไหมหรือแม้กระทั่งบอสหมอนั่นน่ะพร้อมเมื่อไหร่ก็บอกมาผู้เสียหายเขาก็พร้อมที่จะเจออย่าหลบหน้าหรืออย่าตั้งตัวนานอันนี้ความสูญเสียความเสียหาย